236กับ174วิ่งใหม่ครับ236กับ174วิ่งใหม่ครับอะไรวะเขียวยังไม่มากระโดดออกกันแล้วยังไม่เข้าสเตจด้วยถือว่าเฟี้ยวรอนายสนามอย่างเดียวครับว่าเขาจะให้สิทธิ์วิ่งใหม่หรือไม่แก้ไขคำประกาศผมนะครับตะคู่เมื่อสักครู่หมายเลข236กับ174อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการนะครับว่าจะให้ท่านวิ่งใหม่หรือไม่ว่าจะให้ท่านวิ่งใหม่หรือไม่นะครับไม่เดี๋ยวผมเข้าใจไง1คือแรงกดดัน2คือควันเยอะก็ไม่รู้ว่ายังไงแบบไหนนะครับสรุปยังไงจุด98ครับอันนี้ละแน่ๆครับพรุ่งนี้ก็สบายใจครับเข็ดมาคันหลังๆเลยครับ 9.98 เป็นอันดับ1ในการควอลิฟายวันนี้ครับเอาละไอ้โน้ตแวบๆครับประชุมเครียดแล้วครับไม่ช่วยเอาละพรุ่งนี้ยังมีอีก1รันครับอย่าเพิ่งดีใจไป 9.98 ถ้าพรุ่งนี้9กันหมด 9.98 ก็ดับฝันเหมือนกันนะครับยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องเข็นรถมาละครับการควอลิฟายวันนี้มีทั้งหมด18รุ่นการแข่งขันนะครับควอลิฟายรุ่นละ1รันนะครับ